สนุปมองพิธาคุยทูต18ชาติไม่ก้าวล่วงคดียุบชี้หากผลเป็นลบไม่กระทบรัฐบาลการเมืองวันที่6สิงหาคม2567 11:18 น.วิษณุมองทูต18ประเทศคุยพิธาคดียุบพรรคก้าวไกลไม่ก้าวล่วงกิจการภายในประเทศชี้หากผลออกทางลบไม่กระทบภาพลักษณ์รัฐบาลเมื่อเวลา 8:40 น.วันที่6สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีทูต18ประเทศแสดงความเห็นต่อการพิจารณาคดีพรรคก้าวไกลของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นการก้าวล่วงกิจการภายในประเทศหรือไม่ว่าไม่หรอกหน้าที่ของทูตขณะนี้คือพยายามสร้างความสัมพันธ์และหาข่าวซึ่งเป็นธรรมดานายวิษณุกล่าวต่อว่าตนก็เคยถูกทูตหลายประเทศเชิญไปคุยขนาดลาออกมาแล้วก็ยังถูกเชิญซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุยกันเรื่องปัญหาการบ้านการเมืองด้วยซ้ำไปคุยกันธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังตนยังบอกด้วยว่าคุยกันไปมาถ้าทูตนำไปรายงานให้ประเทศท่านท่านอาจจะถูกเขาด่าก็ได้นะเพราะมันไม่จริงไม่ถูกเมื่อถามว่าแต่การชี้แจงกับทูตควรเป็นการชี้แจงจากรัฐบาลหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่านั่นเป็นอีกระดับหนึ่งที่เรียกกันว่าล็อบบี้ซึ่งถือเป็นระดับล่างลงมาซึ่งทูตของไทยถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องหาข่าวทุกอย่างสร้างความสัมพันธ์ของบางอย่างทูตได้จากหนังสือพิมพ์จากสื่อมวลชนบางอย่างก็ได้มาจากการคบค้าสมาคมเข้าวงการเมืองเข้าเมืองสังคมซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถามว่าการที่ทูตต่างประเทศแสดงความเป็นห่วงเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลถ้าผลการตัดสินเป็นลบมองว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือระบอบประชาธิปไตยของไทยนายวิษณุกล่าวว่าก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรจะเกี่ยวกับรัฐบาลก็เฉพาะตัดสินคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเท่านั้นโปรแกรมถ่ายทอดสดจันแจ่มขึ้นชกตัดเชือกอีมานเคลิบลุ้นเข้าชิงเหรียญทองกีฬาวันที่6สิงหาคม2567 11:24 น.โปรแกรมถ่ายทอดสดจันแจ่มขึ้นชกตัดเชือกอีมานเคลิบลุ้นเข้าชิงเหรียญทองขึ้นสังเวียนเวลาไทย 3:30 น.ถ้าเอาชนะได้จะการันตีเหรียญเงินวันที่6สิงหาคม67สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้ชิงเหรียญรางวัล15เหรียญทองจากกรีฑา5เหรียญทองมวยปล้ำ3เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองกระโดดน้ำ1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองจักรยาน1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองและสเก็ตบอร์ด1เหรียญทองแต่ไฮไลท์และคนไทยทั้งประเทศรอลุ้นเชียร์กันอยู่คงเป็นการแข่งขันมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศระหว่างบีจันแจ่มสุวรรณเพลงรองแชมป์โลก2023และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022พบกับอีมานเคลิฟนักชกจากแอลจีเรียที่เจอกระแสปัญหาการตรวจเพศการแข่งขันของมวยคู่นี้จะขึ้นชกในเวลาไทย 3:30 น.ถ้าบีจันแจ่มสามารถเอาชนะได้จะการันตีเหรียญเงินและเตรียมรับเงินรางวัลอัดฉีดนับ10ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันวันนี้ทีสปอร์ต7ถ่ายทอดสดเวลา 14:00 ถึง 18:00 น.และ 21:01 น.ส่วน 7HD ถ่ายทอดสดเวลา 15:00 ถึง 19:00 น.และ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดเวลา 22:00 น.
ด้าน AIS Play และ True ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันเปิดสถิติเคลือบนักชกไม่ผ่านตรวจเพศในโอลิมปิก51ไฟก็แพ้เป็นเหมือนกันบางจากทุ่มอัดฉีดจันแจ่ม2ล้านคนนักชกสาวแอลจีเรียเข้าลุ้นเหรียญทองจุลพันธ์ยันไม่ส่งข้อมูลยอดขายร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตให้กรมสรรพากรการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 17:34 น.จุลพันธ์ยันไม่ส่งข้อมูลยอดขายร้านค้าเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตให้กรมสรรพากรแต่หากร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์ก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีตามปกติวันที่5สิงหาคม67นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยถึงกรณีมีกระแสร้านค้าไม่อยากเข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตเพราะกังวลเกี่ยวกับการเสียภาษีว่าขอยืนยันกระทรวงการคลังจะไม่มีการนำข้อมูลยอดขายของร้านค้าที่เข้าร่วมดิจิทัลวอลเล็ตไปส่งให้กรมสรรพากรแต่หากร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์ก็มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีตามปกติเช่นหากขายได้เพิ่มขึ้นจากปีละ 1-200,000 บาทเป็น 1.8-1.9 ล้านบาทก็มีหน้าที่ต้องยื่นจดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องใครจะเข้าร่วมหรือไม่เราบังคับไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้ใครพลาดโอกาสนี้เพราะโครงการนี้จะมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า1ล้านล้านบาทก็จะเป็นโอกาสให้ทุกร้านมียอดขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าเกิดความเข้าใจและเตรียมความพร้อมถึงการเข้ามาในระบบภาษีไม่ได้น่ากลัวเพราะหากเข้าแล้วก็สามารถนำค่าใช้จ่ายต่างๆมาหักได้นายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่เตรียมการโดยมีร้านค้าบางส่วนที่ยังไม่พร้อมเช่นกลุ่มวิสาหกิจบางแห่งที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลครบถ้วนก็กำลังประสานให้มาขึ้นทะเบียนให้ครบเพื่อเวลาเปิดลงทะเบียนจะได้เข้าร่วมโครงการได้อย่างมีปัญหาสำหรับภาพรวมผลตอบรับก็ดีเช่นตัวแทนร้านค้าขนาดเล็กที่เดิมคาดไว้ 4-50,000 รายก็แสดงความสนใจเข้ามาแล้วเป็นแสนรายส่วนการเลื่อนแถลงข่าวลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนร้านค้าก็ไม่มีอะไรเพราะไม่อยากให้สับสนเนื่องจากตอนนี้กำลังเปิดลงทะเบียนของประชาชนอยู่นายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าส่วนการเสนอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะยังไม่เข้าในวันที่6สิงหาคมนี้โดยยังมีเวลาที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติอยู่และสามารถรอเสนอได้จนถึงก่อนจะใช้งบแต่ในส่วนการตั้งงบเหลื่อมปียืนยันว่าสามารถทำได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ชี้แจงมาหลายรอบแล้วโดยทางข้าราชการก็ยืนยันว่าทำได้อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องวันนี้แล้วกดรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตอัปเดตล่าสุดทำอย่างไรเช็คที่นี่ดิจิทัลวอลเล็ตเปิดจุดวอล์กอินลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล 10,000 เช็คที่นี่ลงทะเบียนทางรัฐไม่ได้ทำอย่างไรเช็คที่นี่กดรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ต5ขั้นตอนรอตรวจสอบสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรู้ผลวันที่22กันยายนนี้เปิดสาเหตุลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้แนะวิธีการง่ายๆลบแอปทางรัฐลงใหม่